ไทยแลนด์นิวสถาบันบางกอกแดนซ์ฉลองครบรอบ30ปีจัดการแสดงการกุศลครั้งที่11 30 Years Journey พร้อมสมทบทุนให้มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์เรียกได้ว่างานนี้ห้ามพลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับสถาบันบางกอกแดนซ์ฉลองครบรอบ30ปีเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินทางข้ามเวลาย้อนรอยสู่จุดเริ่มต้นของความฝันอันยิ่งใหญ่กับการแสดงการกุศลครั้งที่11ครบรอบ30ปีสถาบันบางกอกแดนซ์30 Years Journey เพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันเสาร์ที่12และวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้ณโรงละครอักษรา King Power รางน้ำของสถาบันบางกอกแดนซ์เนี่ยจริงๆเป็นจุดประสงค์ตั้งแต่เริ่มตั้งโรงเรียนเลยเพราะการที่เราจะพัฒนาเยาวชนไทยในด้านของศิลปการเต้นซึ่งเป็นศาสตร์ที่แบบมีหลากหลายมากๆเนี่ยนะคะทั้งของทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกเนี่ยการที่จะให้เขาเรียนหลักสูตรที่ดีมากๆที่เราได้นำเข้ามาเป็นหลักสูตรสากลแล้วเรียนอยู่แค่เพียงในห้องเรียนเนี่ยเด็กไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองหรือหาประสบการณ์ชีวิตได้มากขึ้นดังนั้นเราถึงจัดกิจกรรมต่างๆเช่นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมนอกเหนือจากซัมเมอร์แคมป์การแข่งขันแล้วการแสดงใหญ่แกรนด์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่สถาบันบางกอกแดนซ์เพื่อจะพัฒนาให้เด็กได้เต้นได้เก่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้ไปพัฒนาต่อไปต่อยอดไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหรือไปในระดับอาชีพต่อไปด้วยค่ะทุกครั้งที่เราจัดการแสดงใหญ่ที่สถาบันบางกอกแดนซ์ตั้งแต่ครั้งที่1ในอู๋ตั้งแต่ปีพ.ศ.โอ้ย252535หรือยังไงเนี่ยนะคะจนถึงครั้งนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสได้อยากจะพัฒนาเด็กไม่ใช่แค่มาเต้นแล้วก็มอบเงินอย่างเดียวแต่เราต้องการที่จะพัฒนาผู้ใหญ่ที่มีความแข็งแรงที่มีจิตอาสารู้ว่าคุณสามารถที่จะช่วยสังคมได้ตั้งแต่คุณยังเด็กๆอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มฝึกเขาตั้งแต่เด็กอะค่ะแม้ว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมาบริจาคเงินได้มากมายแต่เขาสามารถใช้ฝีมือของเขาใช้ความสามารถของเขาเนี่ยมาเพื่อช่วยสังคมได้นั่นคือการที่อยากจะปลูกฝังให้เขานะคะเพราะว่าตัวครูเองก็ต้องตั้งแต่อายุ8ขวบครูก็ได้มีโอกาสได้ไปเต้นแล้วก็ได้มอบเงินนะคะตอนนั้นเป็นสภากาชาดไทยซึ่งก็ประทับใจเป็นอย่างมากเลยว่าเออทำไมเราเป็นตัวเล็กๆนะคะเป็นเด็กคนหนึ่งทำไมถึงท่านผู้หญิงนวลผ่องเสนานรงค์ตอนนั้นเลยเดินเข้ามาแล้วก็มาบอกว่าเด็กๆทุกคนเป็นยังไงบ้างทุกคนแบบรู้ไหมว่าเราสามารถได้ช่วยสังคมกันทุกๆคนนั่นคือความประทับใจตั้งแต่8 9ขวบมาแล้วก็เลยอยากจะมอบส่งต่อความรู้และก็ความสุขแบบนี้ให้กับเยาวชนไทยต่อไปด้วยค่ะจริงๆแล้วการแสดงครั้งนี้นะคะก็เป็นการแสดงของสถาบันบางกอกแดนซ์ซึ่งครบรอบ30ปีแล้วปีนี้แล้วก็ทางคุณต้อยวรรภานะคะก็มีจุดประสงค์มาตลอดนอกเหนือจากการที่จะพัฒนาศิลปะการเต้นนะคะให้กับเยาวชนสู่ต่อสู่ระดับอาชีพหรือไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังปลูกฝังความมีจิตอาสาแล้วก็ทำเพื่อสังคมแล้วก็มีเงินรายได้จากการแสดง11ครั้งนะคะรวมถึงครั้งนี้ด้วยซึ่งเป็นครั้งที่11แล้วก็จะมอบให้มูลนิธิอุทกพัฒน์ค่ะใช่ค่ะก็จริงๆแล้วก็เป็นการแสดงครั้งที่11แล้วนะคะแล้วก็เราก็ได้ร้อยเรียงนะคะเรื่องราวของการแสดงทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ค่ะมาร้อยเรียงเรื่องราวใหม่เป็นเหมือนกับว่าสถาบันบางกอกแดนซ์เคยผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ประสบการณ์ของเราอุปสรรคต่างๆหล่อหลอมเป็นตัวเราในทุกๆวันนี้ค่ะThailand News